สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนเจ้าหน้าที่สกัดจับรถตู้10คันขนแรงงานเมียนมา56คนจากมหาชัยแอบส่งกลับประเทศจากสถานการณ์โควิดโดยเริ่มจากจังหวัดสมุทรสาครทำให้มียอดผู้ติดเพิ่มจำนวนมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุดเพจ Facebook Police Thailand Police Thailand News ได้มีการเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงสกัดจับรถตู้10คันและรถเก๋ง1คันแอบขนแรงงานชาวเมียนมา56คนกลับประเทศโดยเมื่อวันที่20ธันวาคม63เจ้าหน้าที่จุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนถนนสายแม่สอดตากตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ควบคุมรถยนต์โดยสารและรถยนต์ส่วนตัวจำนวน11คันซึ่งทั้ง11คันมีการบรรทุกผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อกลับไปยังภูมิลำเนาผ่านชายแดนอำเภอแม่สอดจำนวนกว่า56คนเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมทั้งรถและคนจากนั้นจึงนำไปส่งบริเวณด่านพรมแดน2บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ตำบลท่าสายรวดอำเภอแม่สอดทางนี้การควบคุมดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานเมียนมาออกนอกเส้นทางหรือหลบหนีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในขณะนี้อีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ